สนับสนุนโดยใหม่อีซูซู D-Max Magic Eyes ทะยานต่อให้โลกตามโรงแรมทิสตันเจดระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณก็แน่นอนครับตั้งเป้าว่าต้องป้องกันแชมป์ครับรักษาแชมป์เป็นสมัยที่2ครับจากที่ได้ซ้อมเนี่ยรถเราผ่านพร้อมและพร้อมทุกอุปสรรคเลยครับในการแข่งขันเอเชียคอสคันทรีแรลลี่ปีนี้นะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าหลายๆคนก็จับตามองนะครับในเรื่องของการเข้าร่วมทำการแข่งขันของทีม Mitsubishi Rally Art ครับแล้วก็ต้องบอกว่าจากปีที่แล้วนะครับที่ต้องบอกประสบความสำเร็จด้วยดีครับกับตำแหน่งแชมป์ปีนี้นะครับต้องเป็นความท้าทายใหม่นะครับของทีม Mitsubishi Rally Art ทั้งในเรื่องของรถ All New Mitsubishi Triton ใหม่นะครับแล้วก็ในตัวของนักขับรวมไปถึงสภาพเส้นทางที่เปลี่ยนไปครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาพบกับทางทีม Mitsubishi Rally Art ครับโดยได้รับเกียรติจากทางผู้บริหารของทีมนะครับแล้วก็มีผู้บริหารจากทาง Mitsubishi Motor ประเทศไทยมาทำการแปลให้ด้วยครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ First I would like to ask about the Mitsubishi Rally Art team this yearHow good the good preparation for the AXCR this year? はい、まあ我々ね、昨年、初出場、初優勝ということでね、もう最高の結果を収められて、まあ我々チーム三菱ラリアとね、さらにこうみんなが自信を深めてね、すごくいいチームに仕上がったと思います。So I would move on to the race car itself, because this year you will come with the all new Mitsubishi Triton, the new model. How's the car?まあ、トライトンはね、やっぱりもう歴史のある、やっぱり三菱自動車を代表するピックアップです。まあ、我々まあ、パリダカールラリーとか、まあ、様々なね、世界の、コンペティションの中で、こう戦ってきたね、まあ、その 4WD 技術、車作りというのがしっかり受け継がれてて、まあ、今年はまあ、2000キロにもね、及ぶレースを、ごめんなさい。2000キロにも及ぶテストをね、重ねてきて全くノントラブルで走り切って、まあ、車作りに関してはもう本当に自信を持ってます、まあ、特にねこのトライトンはねやっぱりこの今回の特徴はね特にこの使いやすさというのをさらにこう追求して、まあ、ハンドリングだったり乗り心地だったりね、非常にこうビジネスシーンでも、まあ、こういったスポーツシーンでも、まあ、どんなシーンでも、ね、適用できる本当に素晴らしい車に仕上がったと思ってますSo the last question would be about the expectation for this year for Mitsubishi Rally Art team. はい、まあ我々ねもちろん出るからには、2連勝を狙って頑張りますね。やはり車チームすごいトータルでね、力がこうね上がってきてるんで、まあチームワークで切り抜けるのはもちろんですけれども、やはり3人のドライバーもう持てる力をね、もう存分に発揮してもらっていけばね、優勝はできると思います。หนึ่งคนที่ถูกจับตามองอย่างมากนะครับก็คือแชมป์เก่าปีที่แล้วครับปีนี้หลายคนก็จับตามองครับว่าด้วยรถใหม่นะครับแต่ว่าเป็นนักขับแชมป์เก่าคนเดิมเนี่ยจะมีความคาดหวังยังไงนะครับแล้วก็รถใหม่เนี่ยมีอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมบ้างนะครับวันนี้จะมาคุยกันครับชัยพลโยธาครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงครับปีนี้ก็แน่นอนครับตั้งเป้าว่าต้องป้องกันแชมป์ครับรักษาแชมป์เป็นสมัยที่2ครับเส้นทางมีความกังวลบ้างไหมเพราะว่าต้องบอกว่าเปลี่ยนไปไม่กังวลอะไรครับเพราะว่าจากที่ได้ซ้อมเนี่ยรถเราผ่านพร้อมและพร้อมทุกอุปสรรคเลยครับถามถึงรถหน่อยว่าปีนี้เปลี่ยนมาใช้เป็นตัว All New Mitsubishi Triton ตัวใหม่หลังจากที่ได้ลองรถได้ซ้อมรถแล้วมีความรู้สึกไงบ้างครับก็พร้อมมากๆนะครับด้วยแชสซีใหม่ช่วงล่างใหม่แล้วก็เครื่องยนต์ใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยนะครับทำให้คอนโทรลรถง่ายขึ้นแล้วก็พละกำลังก็มีมากตอบสนองในจุดที่จะต้องใช้เอาจริงๆแล้วเราไม่ได้ทำอะไรมากเลยเราแค่ทำการลดน้ำหนักครับแล้วก็เพิ่มช่วงล่างอย่างพวกโชคอะไรเงี้ยครับให้มันซัพพอร์ตในเราวิ่งในระยะยาวๆแล้วก็อุปสรรคก็คือนะครับทางเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นโคลนก็คือเราก็ปรับแต่งในตรงนั้นขึ้นมาครับแปลว่าส่วนใหญ่ทั้งหมดนี่ก็คือรถเหมือนที่ขายที่วิ่งกันอยู่บนถนนเนี่ยเหมือนโปรดักชันเลยครับ
ท้ายที่สุดให้โอมฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยครับก็ผมและทีมก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับหนึ่งในนักขับนะครับของทีม Mitsubishi Rally Art นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่าทีมนี้เป็นการรวมเอาต้องบอกว่ายอดฝีมือนะครับของแต่ละประเทศมามีทั้งนักขับชาวไทยนะครับแล้วก็มีชาวอินโดนีเซียรวมไปถึงชาวญี่ปุ่นด้วยนะครับคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับซึ่งมีประสบการณ์กับ Asia Cross Country Rally ในปีที่แล้วมาแล้วนะครับกับคุณลิฟัตครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับ So when talk about the car yeah. this year you come with the all new Triton yes so how's the car after the test drive oh you know I became brand ambassador of Mitsubishi for 10 years already and it seems that the new Triton really really always refresh my memories about Mitsubishi the Mitsubishi-ness of this car is really really deep but the development of the technology is also really really huge we have the new chassis new engine new body new steering and everything is new so when you jump to the new Triton you feel fresh and you feel confidence because the car itself is designed to do the tough job but at the same time the car it feels so light so powerful and so stylish so the first thing is you enter the race car you need to have a confidence level and while youthe first impression only the first impression when you see you have a big confidence on this car yeah when I we do testing about few months ago early just way before the car launch I tell to the engine and everything you done a very good job because the new Triton chassis you can rely on it wow. so easy to handle even though I talk to my wife you know what I'm saying you know how big is the Triton is yes even you the little girl you can drive it easy because wow. this car is so agile and so lightBut at the same time, the car has a good capacity and good reliability to pass everyone, everywhere you want to go. Well, when I heard like this, I can't wait to try that myself. Yeah, yeah. Okay. หนึ่งไฮไลท์นะครับสำหรับทีม Mitsubishi Rally Art ปีนี้นะครับคือการเข้ามาร่วมนะครับของนักขับชาวญี่ปุ่นครับซึ่งวันนี้เราจะมารู้จักเขากันนะครับสำหรับมิสเตอร์คาสุซังครับสวัสดีครับFirst question I will ask about the preparation for the competition this year because as of your first time to join the competition まず知らない道をねそのスタートフラッグを振られていきなり走るということですねもうペースすらわからない状況ですのでまずは最初の1日目ちょっと自分のペースを他のコンペティターと比べてですね、どれくらいなのかというのを、まずは、まあ、自分で分かる、まあ、自分のペースを決めるようにして、でそこからですね、場合を見てプッシュしていくような作戦ですかね。What about the car? I will ask about the car itself because this time Mitsubishi Rally Art team joined the competition with the all new Mitsubishi Triton.How does Kasu-san feel after test drive the car? タイに来まして、テストドライブ、耐久テストをさせていただきました。まあその時のですね、イメージがですね、ハンドリングってすごくね、自分の思う通りに、車が動きやすい車だというのをね、まずファーストインプレッションで感じましたね。で、まあ元々そういうねスピードラリーから来ましたので、その車高の高い。車というのはどうしてもそういうところが鈍くなりがちなんですけれども、そこがですね予想以上に自分の予想以上にすごくハンドリングが良く、本当に乗りやすい車です。それからもう一つ挙げるのでしたら、これは本当にすごいことで、道がすごく悪いところでテストしたんですね。でそこで本当に何百キロですかね。僕は担当400、500キロ担当させていただきましたけれども。かなり無茶な運転をして車をわざと壊すような、大きな衝撃を与えるような路面をですねわざと限界を見るために走ったんですけれどもそれでも車が壊れなかったということでですね耐久性非常に素晴らしいものがあると思います。So I wish him all the best and hopefully he will get a good results this year.ขอบคุณครับ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 
Mitsubishi Motors